ไก่ย่างเผาเรามันแล้วก็โดนไม่เสียไอ้อายคนนี้นะเจ๊บ่ต้องซื้อไปซ้อนเอาบ่แม่นเด้ซื้อมา101พุ่นได้หวกถุงนี่นั่นบ่แม่นถึกๆเด้สวัสดีสุภูสุคนสุมเจ้าดาวดากฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนสิเบิ่งรีทีการทําบั่งข้าวหลามพี่น้องบั่งข้าวหลามเมนูของวัตถุดิบของเราวันนี้ก็มีฮวกนะพี่น้องมีฮวกแล้วก็มีซี่โครงหมูนะคะพี่น้องแล้วก็มีปลาดุกนะเครื่องปรุงของเราก็สิมีสุรสรสดีซ้ํานั่นล่ะผงนัวพี่น้องสปอนเซอร์ของนัวต้องเข้าแล้วนะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะใส่ผงนัวเยอะอยู่นะเพราะว่ามันเปลืองนะอยากเป็นสปอนเซอร์ผงนัวนี่เข้ามาได้เลยเพราะว่าผงนัวนี่กินแล้วดีนะคะไม่ต้องโกนหมออ้อยเลยไม่ต้องไปแว็กไม่ต้องไปเลเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะกินผงนัวนี่รับรองนะคะได้ผลซองละ10บาท5บาทนะพี่น้องเอาฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่านั่นล่ะกดติดตามกด Subscribe กดบอกกูดบอกหน้าให้แน่เด้อมื้อนี้เฮาก็สิมาเฮ็ดบั่งฮวกฮวกของเรานะคะหน้าตาเป็นยังไงดูๆๆฮวก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 นี่คือฮวกเฮาก็สิยัดใส่ยัดใส่หลามแต่ว่าขออนุญาตซุปซุปเนี่ยป้องกันโควิดก่อนโควิดมันติดอยู่นี่บ่เรียนเนี่ยป้องกันบ่พิกบ่ไผ่พี่น้องข่อยเป็นคนแสบง่ายนะเผลอๆนี่ไปอันเขาห้องน้ําลืมล้างมือแสบดาก จังซี่ก็ว่าซอยวันนี้สายเดียวนะพี่น้องคนคนถ่ายคลิปนําบ่มาอ้าวยัดหัวเข้าไปในบั่งเด้ออันดับแรกยัดหัวเข้าไปในบั่งหลามของเราโอ้ยบ่ถนัดใส่มือแม่มันหลวดล่ะแสบก็จะไปล้างเอาดอกโอ้ยมันสิได้กินบ่ล่ะเนี่ยหลามจังได๋จังมาฮูน้อยแท้บ่แม่นมันสิตันคืออันผู้เฮ็ดล่ะบ่นี่ยัดพี่น้องบ้านที่นี่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฮาลืมยัดบักโดดลูกโดดลืมที่สําคัญลูกโดดลืมบ่ได้เด้พี่น้องต้องยัดลูกโดดใส่หัวนะพี่น้องอื้ออ้าวดูใกล้ๆเลยเอาได้คือลูกโดดนะพี่น้องลูกโดดมาเด้อพี่น้องกินบั่งหลามเอาเฮายัดแล้วบ้านที่นี่เฮาสิมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือพวกปลาอันนี้ของเรามันไม่สามารถที่จะยัดบั่งได้เพราะว่าหูบั่งมันน้อยพี่น้องหูบั่งมันน้อยเฮาก็ตอนแรกเฮาว่าจะมาเฮ็ดบั่งนั่นแหละทีนี้เฮาก็เอาทําไม่ได้แล้วมันหูน้อยเฮาก็เลยจะรีโนเวทใหม่นะพี่น้องทําให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าหมกเขาเรียกว่าหมกใบตองเนี่ยเต็มเฮ็ดหมกพี่น้องหมกต้องทําดีๆนะเนี่ยหมกพอไปเลยเขาก็ยัดอันนี้ปิดมันไว้ยัดอันนี้ปิดมันไว้นะทีนี้เขาก็เอาอันบั่งแรกเลยเข้าไปก่อนวางแม่นแบบนี้ล่ะมันหนาอยู่เดี๋ยวอยากเป็นลูกเคยของพ่อแม่เจ้าเอามันคิดซะใหม่อยู่ที่อ้อยมันแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่เนี่ยได้อยู่นี่นะคะเราก็วางไปแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาปุ๊บกบไปเลยลมควันหัวกลมควันที่ล้างเอาเครื่องกบไปเลยนะหอมเธอหอมยังหอมกินใหม่ป้าหันติหอมเนื้อมันก็จะได้แบบว่าคุณจะคิดครับนี่คือคุณจะคิดครับนี่คือลมควันแบบเบิ่งเสียบกระทะเล็กหลายเป็นบ้าเดี๋ยวนี้คุณสะกิดไปใช้บุเป็นวิธีการทำให้ใบตองอย่าใส่ทีละหลายพี่เป็นการทำให้ใบตองของเรามันไม่ยืดหยุ่นจนเกินไปนะพี่น้องเราก็เอามาเผาไฟหน่อยนึงนะแล้วเราก็จะเอามาห่อดูเผานะรีโนเวทนะเมนูรีโนเวทห่อ2สั้น3สั้นให้มันให้มันจะได้ไม้มันจะได้สุกนะพี่น้องห่อแบบนี้นะมาครับพี่พอยเอกเต้นไปพร้อมอาหารจังแซ่บพร้อมกับว่าผู้ใดพี่ตาลตุ้มตุ้ยเฮาก็จะเอาใบตองมาย่างอีกนะพี่น้องมันนั่นมันแตกเนี่ยมันไม่เห็นโอ้ยโอ้ยโอ้ย
อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆไก่ย่างถูกเผาเรามันแล้วก็โดนไม่เสียไอ้อายคนนี้นะใจอายคนเนี่ยมาสั่นพัดลงมาพัดลงอยากอายฟืนแทนข่อยพี่น้องถ้าเจ้าเดียวเบิ่งข่อยโหควันสโมกของเรารมควันเมนูรมควันของเราวันนี้อาหารขึ้นภัตตาคารดับแล้วดับแล้วอาหารภัตตาคารนะพี่น้องเอาห่ออีกสั้นหนึ่งพอห่ออีกสั้นหนึ่งพอนะสุกบ่สุกใหม่สิใหม่ก็สร้างหัวกินได้ก็กินกินบ่ได้ก็บ่ต้องกินสูตรทิศนี่แหละคาตีประจำใจสูตรทำอาหารของทิศเราห่อออกมาแบบนี้ห่อแล้วแล้วเราก็เอาไปค้างไฟดับแล้วมีไม่มีแนวมัดเนาะเราก็จะหาแนวมัดบ่ได้วะนี่เด้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 ดากนี่เด้ดากก็ออกเพราะดากมานี่อ้าวพี่น้องเขาก็จะเอาที่มัดมัดนะแนวมัดข่อยอยู่ข้างมันก็เปื่อยอ้อยถือไฟบาดเดียวเปื่อยหน่อยหน่อยออกเราก็จะเอาไม้คัดปุ่มมันไว้อ้าวรีโนเวทการมัดแบบใหม่ของทิศอ้อยนายคนได้วะท่านรีโนเวทการมัดแบบใหม่ของเชฟนะวันนี้พุทธาชิวันนี้เชฟกระทะเหล็กที่ทิศเลือกท้าชิงก็คือเชฟเอียนนะทุกคนทิศชอบเชฟเอียนมากเลยเชฟเอียนทำกับข้าวเก่งมากถ้าเชฟเอียนมาดูรายการทิศอ้อยนะเรียนถ้ามีโอกาสหน้าเรียนเชิญหนูไปออกรายการเชฟกระทะเหล็กเลยนะหนูจะไปทำหมูขวักให้กรรมการอ้อยมันดับแล้วไงเฮ้เฮ้เฮ้เฮาเอาเขี้ยนี่มาต่ออีกเอามันสิเหม็นด้วยมันบ่เหม็นดอกลูกพี่มันเชื่อใหม่นี่มันเป็นการล่มขวัญแบบหอมหอมหอมกินใหม่นะลูกพี่เข้าใจบ่ลูกพี่ดักเชื่อไอ้นี่น้องพันล่วงเป็นน้องข่อยเด้พี่น้องพันล่วงเราเป็นน้องข่อยข่อยอายุ20กว่าปีแล้วอายุ30กว่าปีแล้วเป็นน้องข่อยมันดับไปเลยอ้อยเอาคือบ่เบิ่งกัวโปลูกพี่ทายอีหยังล่ะทายขี้ดินให้เขาเบิ่งมานี่เอ้าผู้นึงล่ะหาเหี้ยใหม่ว่ามัดอยู่ผู้นึงล่ะทายขี้ดินให้ท่านผู้ชมเบิ่งคากันทุกคลิปพี่น้องกว่าสิได้แต่ละคลิปนี่ข่อยคากันกับพันล่วงเสียงอะไรวะเอ้ามันฟดYeah. มันฟดพี่น้องบ้างลามันกำลังฟดสนใจกล้องหนุนพันลงตาเบิ่งอันหนึ่งกล้องไทยเนี่ยไปขึ้นเครื่องขี่ฟ้าพุ่นนะโอ้ยมั่งหนึบท่านโลกกูแต่บานนี่พี่น้องเอ้ยขีดอ่อยเล่าว่าอีหยังอะเล่าว่าอีหยังขักแถนอวิธีมัด วิธีมัดแบบอีสานบ้านเฮาแล้วพี่น้องไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเรามันแล้วก็โดนไม่ชิ้นมันอบอยู่ในนี้ใช่ไหมมันสุกไหมมันไฟอีกพี่น้องอินเสิร์ตเข้าใกล้ๆได้เลยนี่หมกของเราเราก็จะเอาหมกวางนะหมกวางข้างล่างมันเป็นหวกบางหวกทีนี้เอ้ยเชื้อเพลิงมันยังเหลืออยู่เพราะว่ากว่าพานลงค่อยที่ดังไฟติดนะเอ้ยมาจากนี้ไว้จะเอาไปใส่เองมาบ่ทายไปมีหน้าที่ทายก็ทายไปยังไม่อย่างหน้าที่อ้าวเชื้อเพลิงของเฮามันชุ่มชื้นนะพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยติดหวกจ้าโอ้ยเป็นแต่ได้กินบ่ท่านลงเป็นแต่ได้กินได้ยากได้กินบ่เอาหีเสื้อเพลิงอันแห้งนี่เฮ็ดไปทั่วทีบทั่วแดนมันก็เลยจะไม่ได้กินทำเป็นเล่นนะทำเป็นเล่นนะมันก็เลยจะไม่ได้กินทุกคนตาได้กินบ่เนาะหมกหวกห่อหมกหวกเอาไปฝากป้าป้าไปหน้าเลยหอยไปเคียงหัวขากลับรถเสียกยางหัวเอ้ยเราจะมาติดตามส้มตอนต่อไปว่าหวกเราจะสุกไหมอันนี้เป็นตาคือแล้วคือแล้วบานนี้เอ้าลุกบึ้มๆคืนมานี่พี่น้องสูตรใหม่ได้นี่เอาอันนี้มาปกไว้ให้มันเป็นร่มควันคอยดูนะคุณพันลงฮะสูตรนี้เป็นสูตรต้นตำรับจากอีสานบ้านเฮานะครับอันนี้คือฮวก This is a ฮวก
จากอีสานและลาวบ้านเฮานะฮะเฮาจะกินฮวกฮวกมีประโยชน์คือแคลเซียมนะทุกคนอาหารอีสานนี่มีประโยชน์เด้พี่น้องมีแคลเซียมดับแล้วเฮียงดับไฟบ่แม่นมันใหม่แล้วบ่ฮวกได้กินบ่เนาะพี่น้องเจ้าหมูเจ้าว่าได้กินบ่เอาลงน้ำข่อยจักบาทเอาว่ามันสิใหม่บ่เอาผู้ใดว่าใหม่คอมเมนต์มาว่าใหม่ผู้ใดว่ากินบ่ใหม่คอมเมนต์มาว่ากินได้ใหม่หรือบ่ใหม่เก็บเก็บบ่เวิร์กบังบ่เวิร์กมื้อนี้บังฮู้หน่อย10บาทกินได้ว่าซั่นแต่ว่าอาหารอีสานบ้านเฮานี่บ่ขั้นสอนขั้นสอนเป็นบ่ต้องหาซื้อยามหนาฝนตกดำหน้าจังซี่บ่ต้องซื้อไปสอนเอาบ่แม่นเด้ซื้อมา101ปุ้นได้ฮวกถุงนี่นั่นบ่แม่นถึกๆเด้วิธีการห่อหมกของเอานะฮะห่อแบบไหนก็ได้นะแต่ว่าคิดก็ห่อตามภาษาพี่บ้ากระยมกระยมดีบ้าห่อตามกระยมพี่บ้านั่นแหละพี่น้องทนฝนบ่เนาะมืดมาแล้วว่าซั่นพุ่นน่ะย้อยโยดโยดมาแล้วทางพุ่นพุ่นน่ะขี่ฟ้าย้อยโยดโยดมาแล้วได้กินบ่เนาะหมกฮวกข่อยพี่น้องซื้อมื้อเจ้าบ่สิได้กินบ่เนี่ยหมกฮวกอันกิตติมาสักวันนี้บั้งฮวกบั้งหลามฮวกครับพี่น้องบั้งหลามฮวกหลามฮวกกับหมกปลาปลาดุกนะตอนแรกว่าจะทำหลามดุกแต่ว่าบั้งหลามมันฮูน้อยโพดผู้ไปตัดไม้ไผ่มาให้เพิ่งก็ตัดฮูน้อยมาเนาะตามมีตามเกิดนั่นแหละเด้อหานาทีตอนนี้จักนาทีเราบ่แม่นใหม่เราประบาดนี่แต่ว่าไม้ไผ่มันหนาแฮงFC บอกว่าทำไว้จัก5นาทีนะพี่น้องมันก็จะสุกนะอย่าลืมคือเก่าคือเก่าพี่น้องสมมุติเจ้าเราด่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ข่อยเด้อเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปต่อไปเด้อพี่น้องอยากให้เฮ็ดคอนเทนต์อีหยังบอกมาได้อยากให้เฮ็ดคอนเทนต์อีหยังบอกมาได้เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าสิมาเฮ็ดคอนเทนต์ให้ส้มให้รับส้มรับฟังกันคือเก่าเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะมาดูตอนมันสุกมันเหิมนะพี่น้องว่ามันจะเหิมจะสุกแค่ไหนเราจะมาเขี่ยให้ดูว่ามันสุกหรือยังเอามาดูใกล้ๆได้เลยนะทุกคนใช่ล่ะเฮ้ยหมกหายใหม่ไปกับกองไฟล้อเล่นล้อเล่นอุ้ยหวกน้อยเป็นแนวพิเลอร์ละพี่น้องคุณจะได้กินบ่มีแววมีแววเราจะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนหมกปลาของเราเอ้ยจับเลยมันไม่ห่อนหรอกเอ้ยดูใกล้ๆนะพี่น้องนี่หมกอะไรหมกปลาละละละเหม็นเชือกฟางเว้ยข้างในมันบ่เหม็นดอกมันสุกป่ะสุกมันใจอันนี้สุกแล้วเนี่ยซุ่มอีกป่ะบอมันเบิดแล้วหญ้าอ้อยมันบ่สุกว่าลูกพี่เฟียงเบิดแล้วได้เฟียงเปียกอันนี้ดูใกล้ๆนะพี่น้องสุกชัวร์โอ้สุกแน่นอนหลามหัวของเฮามื้อนี้พี่น้องแพรนให้ดูกันเต็มๆเลยหลามของเราสุกแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปเอามีดมาสับดูนี่พี่น้องวิธีการถือหลามของข่อยปึ๊บลงห้องนี่ปั๊บแล้วก็งัดขึ้นนี่ขอเอิ้นคนสลัดฮะนะย่องจะคล้องก็เป็นอ้าวเสร็จแล้วหลามของเรานี่พี่น้องหลามของข่อยสุกแล้วเดี๋ยวเฮาจะมาพาเบิ่งนะพี่น้องว่ามันจะข้างในหน้าตามันจะน่ากินซําใดป้ายทุกคนว้าวเราจะมาพาให้ดูนะพี่น้องมันก็จะฮ้อนๆหน่อยหาเนี่ยห้องมือเอานี่ห้องก็ได้ฟันขาจะขวางใช่ล่ะลูกพี่บ่ได้แดกแบบนี้อย่าเข้าตรงเอาเนี่ยอัดหูล้ามไว้บ่ให้มันส่งหรอกดูใจวิธีผ่าล้าม
รามมันหนาแล้วก็บ้างใหญ่ได้แดกมาเนาะโอ้มันกันหนาโพดสุกบ่ล่ะนาปานมื้อนี้ที่ไหนเด็ดแชร์ให้ดูหน่อยฉันจะไปกล้ามขึ้นก้อนได้กินโอ้ยที่หลังเฮาอย่าไปเอามาเด้อไม้ไผ่อันนี้มันบ่แม่นแนวมาเฮ็ดหลามอื้อขอตาวะขี้ดินขอตาพัดลมน้ำมันนั่นน่ะขอตานี่โอ้ยดูใกล้ๆเลยพี่น้องแล้วแล้วตีว่าสันปลาบิมว่ามาเด้อปลากินหมกหัวผ่าออกมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้พี่น้องเห็นโตหัวป่ะล่ะเอามือจกเอาเลยมันร้อนนะโอ้มันร้อนมันร้อนเอาช้อนไหมเอาช้อนหน่อยควัดซึบเออคืออยู่พี่น้องสุกแล้วมกหวักเบิ่งใกล้ๆเลยเนี่ยอัดหยัดมุนอัดหยัดบ่แม่นง่ำอัดหยัดสอนของเฮาบ่มีเฮาก็สิใส่นี่ออกทางนี้เลยเนี่ยไล่มันออกทางนี้สอนเฮาบ่มีเฮาก็สิใส่เป็นไม้ไผ่เนาะเฮาก็สิไล่ออกทีละหน่อยฮอนนี่แล้วแล้วหัวของเฮาเสร็จแล้วพี่น้องหัวของเฮาหน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะมาชิมให้ดูว่ามันแซ่บไหมโอ้ร้อนร้อนร้อนเลยโอ้หอน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 ชุบ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 แซ่บเบิ่งไกลๆนั่นน่ะเอากินกับข้าวเหนียวฮ้อนฮ้อนกินกับข้าวเหนียวร้อนร้อนนี่อร่อยอร่อยแก่ๆเอาเบิ่งข่อยกินพี่น้องแซ่บยำถือฮ้อนไผ่จบแล้วเมนูฮวกบั้งหลามพี่น้องแต่ว่าผู้ใดอยากให้มันเฮ็ดให้กินดีๆกว่านี้ก็เอาบั้งขลามที่มันฮู้ใหญ่กว่านี้นะพี่น้องอันนี้ฮู้มันน้อยจบเมนูบั้งหลามโอ้ยบ่แม่นหลามฮวกส่วนปลาดุกหมกปลาดุกไม่ต้องเว้าถึงมันพี่น้องบ่ต้องเว้าฮอดมันมันบ่สุก เดี๋ยวที่สิเอาไปอู้ใส่หม้อเอาดอกนะบ๊ายบายWe need to know that.